บ้านนาบอนสีสวัสดีค่ะส่วนของเราตั้งอยู่ที่อำเภอลำสนธิจังหวัดลบบุรีนะคะสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่201นะคะเราจะเป็นโปรเคียตู้ซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีอีกเช่นเดิมนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ซื้อเพียงแค่1-4กระถางนะคะก็จะมีค่าจัดส่งแบบเมาเมาส50บาททุกบ้านค่ะสั่งซื้อได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทางนะคะ ส่วนช่องทางติดต่อนะคะในการสั่งซื้อบอนสีกับเรานะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะ เบอร์โทรของแอมนะคะส่วนมากนะคะลูกค้าจะโทรไปผิดอะค่ะเพราะว่าเป็นเบอร์ซ้อนนะคะอาจจะเป็นคนละเครือข่ายแต่เบอร์เดียวกันนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะโทรไปผิดบ้างนะคะหากท่านใดโทรไปผิดนะคะให้กดวางสายใหม่แล้วกดกลับมาที่เบอร์เดิมนะคะจะเจอกับแอมนะบ้านนาะบอนสีค่ะเบอร์โทรนะย้ําอีกรอบค่ะนะคะผิดกันบ่อยมากโทรไปผิดกันบ่อยมากค่ะ0830541875หรือแอดไลน์เพื่อความชั่วนะคะ บ้านนาะบอนสีค่ะและอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการติดต่อค่ะนั่นคือ f a c e b o o k บ้านนาะบอนสีค่ะสามารถทักแชทนะคะทาง Facebook สั่งซื้อกันได้นะสะดวกช่องทางไหนก็ติดต่อช่องทางนั้นนะคะ โดยคลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำคลิปไว้ประจำวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนนะคะเราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งแอมขอเป็นวันจันทร์ที่27พฤศจิกายนข้ามไปวันจันทร์เลยนะคะเนื่องด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะคะวัดที่บ้านของแอมน,นะคะมีงานทอดกระถินค่ะและทางสวนเรานะคะตั้งใจว่าจะทำโรงทานนะคะลูกค้าลุงป้านนะ้าอาท่านได้นะคะมีความประสงค์อยากจะร่วมทำบุญกับแอมน,นะคะแจ้งเข้ามาได้ ะะแอมจะทํำรงคานนะคะก็จะเป็นแกงแล้วก็ขนมหวานนะคะในวันอาทิตย์นะค่ะสามารถนะคะทําบุญร่วมกับแอมได้นะคะแอมยินดีมากๆค่ะแจ้งความประสงค์แอมมานะคะเอาละค่ะนะคะชี้แจงรายละเอียดกันครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปรับชมไม้สวยๆในอีพีที่201กันเลยจ้า ที่รายการแรกเลยนะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้ลักษณะทรงใบกลมนะคะเป็นงานโชว์เม็ดค่ะโทนสีสวยนะคะเดี๋ยวแอมจะนําตัวอย่างตอนโตนะคะที่แอมเลี้ยงนอกตู้ให้ชมกันนะคะใบใหญ่ค่ะต้นน้อแข็งแรงสามารถเลียงนอกตู้ได้สบายเลยนะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเมืองนอนท์นะคะซึ่งเป็นตัวแผลงนะคะแต่ทนสีสวยเม็ดก็ยังสวยอยู่นะคะนํามาแบ่งปันนะคะให้ไปจับฟอร์มกอกันนะคะอ่ะนะคะมากันเี่นราคากันเลยนะคะสําหรับมณีเมืองนอนท์นะคะในคลิป e ีพีที่201นี้นะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ40บาทนะคะ แนะนำค่ะรับไป2ต้นนะคะไปจัดฟอร์มกรรวมกันนะคะน้องเป็นไม้ที่สวยนะคะเหมาะที่จะจัดฟอร์มกรเลยนะคะแอมมีจํานวนสํารองอยู่นะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะหรือลูกค้าท่านใดน,นะคะสะดวกแอดไลน์นะคะก็แอดไลน์มานะที่เบอร์083054 1875นะคะแอดไลน์เพื่อขอดูรายละเอียดและขอดูรูปต้นไม้กันจ้า มาตอนที่รายการนี้ค่ะเป็นไม้ใบกลมนะคะมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่นะคะสําหรับเมืองเชียงใหม่นะคะวันนี้แอมนํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บาทค่ะแนะนําค่ะต้นนี้นะคะทําฟอร์มกอเลี้ยงนอกตู้สวยมากค่ะถ้าอยากได้กอสวยๆนะคะสัก3ต้นค่ะนะคะ3ต้นนะคะไปจับลงกอกระถาง12น,นิ้วนะคะทําเป็นมุมสามเส้าแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะน้องแตกนะคะเป็นพุ่มเป็นกอสวยเลยนะคะสําหรับอ่าเมืองเชียงใหม่กระถางนี้นะคะเลี้ย นอกตู้สวยมากค่ะท่านใดนะคะเป็นมือใหม่แล้วก็นะคะไม่ชอบเลี้ยงตู้อ่บอลในตู้อบในกระกระโจมอบนะคะแนะนาค่ะต้นนี้นะคะนอกแข็งแรงเลี้ยงนกตู้ได้ดีมากๆค่ะเมื่อเชียงใหม่ในราคากระถางละ50บาทจ้ามาต่อกันที่นรายการนี้นะคะเป็นไม้ใบกลมนะคะใบหนาม,มากค่ะมีชื่อว่าหมอจินดานะคะลุงป้านา้าอาท่านใดยังไม่ได้เก็บนะคะน้องหน้าเลี้ยงนะคะโตไปนะคะเขาจะกัด พื้นสีชมพูสวยมากค่ะทรงใบกลมๆยับยับน่ารักน่ารักนะคะที่สําคัญนะคะน้องสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเลยนะแอมแนะนำนะคะสำหรับหมอจินดานะคะให้รับไปสกระถางค่ะไปลงปลูกกระถาง8นิ้วนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะมากัน ดูฟอร์มกันนะคะสําหรับนะคะชุดนี้นะเริ่มแตกเม็ดมาแล้วค่ะนะคะเริ่มมีสีชมพูขึ้นมาแล้วนะคะทุกกระถางเลยนะความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13บมเส้นนะคะน้องจะเป็นแบบว่าบอนลักษณะทรงใบไม่ดกนะคะแต่โทนสีสวยค่ะเขาจะมีแบบมาประมาณนี้เนาะถ้าลงต้นเดียวนะคะปลูกต้นเดียวใบเขาก็จะมาแค่ประมาณ ห้าใบหกใบประมาณนี้ค่ะแอมถึงแนะนํานะคะว่านะคะอยากได้ฟอร์มก่อนนะคะสักสองกระถางค่ะหมอจินดานะวันนี้นํามาแบ่งปันราคาเบาๆนะคะที่ราคากระถางละหกสิบาทจ้าต่อกันที่นรายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ใบไทยค่ะมีชื่อว่าอ่างศิลานะคะน้องเป็นไม้ใบไทยทนสีสวยนะคะน่าเก็บนะน่าเลี้ยงมากๆค่ะแต่ละต้นนะเดี๋ยวจะให้ดูฟอร์มนะคะความสูงของเขานะคะอยู่ประมาณสิบสองเซนนะคะวันนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันให้ใน,นราคาที่กระ ทางละ60บาทนะคะอ่างศิลานา้อเป็นไม้ใบไทยเลี้ยงน้องตู้ได้โทนสีสวยจ้า มาต่อกันที่รายการนี้ค่ะน้องเป็นไม้คอมแพกนะคะลักษณะเขาจะเป็นทรงใบายาวพื้นสีชมพูกระดูกเขาจะออกชมพูอมเขียวนะคะต้นนี้นะจะมีเรื่องนะคะความด่างบริเวณขอบใบด้วยนะคะเขามีชื่อว่าเพิร์นารานะคะซึ่งวันนี้นะแอมนามาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละ60บาทค่ะแบ่งกันไปเลี้ยงนะคะแบ่งกันไปสะสมค่ะซึ่งนะคะจะแนะนําเลยนะสําหรับเพิร์นาลานะคะถ้าลูกค้าสามารถเลี้ยงข้ามปีได้นะคะ ฟอร์มน้องจะสวยมากค่ะใบเขาจะหนาแล้วก็ยาวขอบใบเขาจะหยักเป็นคลื่นสวยมากจะให้ลุงป้านนะ้อ่านะคะได้สะสมไม้สวยๆที่แข็งแรงแล้วก็เลี้ยงนองตู้ได้ค่ะตอนนี้นะคะย้ําอีกรอบค่ะมีชื่อว่าเพอร์นารานะคะแบ่งปันที่60บาทจ้า ต่อกันที่รายการนี้ค่ะต้องเอามาเข้าหน้าจอแค่ต้นเดียวเพราะว่าต้นอื่นสูงใหญ่ค่ะจะบดบังกันนะสําหรับต้นนี้นะคะมีชื่อว่านายมั่นปืนยาวนะคะแอมพยายามแนะนํานะคะลุงป้าน้าอาหลายๆบ้านมากค่ะว่าต้นนี้นะคะน้องหน้าเลี้ยงค่ะฟอร์มสวยไม่แพ้ทศกัณฑ์เลยนะต้นนี้นะคะเขาจะแตกเม็ดสีแดงเต็มใบแล้วก็ตัดด้วยงานกระดูกเขียวค่ะเดีวแอมจะนําตัวอย่างนะคะการกัดสีตอนโตมาให้ชมแล้วกันเนาะบ้านไหนยังไม่สะสมนะคะแอมแนะนําค่ะต้นนี้น้องสวยแข็งแรงนะคะวันนี้นะคะนายมัน ปืนยาวนะคะแอมนำมาแบ่งปันนะคะให้ในราคาเนาะแอมขอที่70บาทค่ะน้องเป็นไม้เก่าที่ไม่ค่อยมีจำนวนออกมาเท่าไหร่นะที่ส่วนเรานะคะแบ่งปันออกไปเยอะแล้วค่ะนะคะแอมมีจำนวนสำรองนะคะอยู่ประมาณ7กระถางนะคะอยากจะให้สะสมกันจริงๆนะท่านได้นะคะมีทุนทรัพย์แล้วก็ชอบฟอร์มกอนะคะ2กระถางกำลังดีนะคะ3กระถางเป็นกอแน่นๆสวยมากค่ะลงกระถางปูนเผานะคะ15นิ้วก็ได้ค่ะสวยนะ นี่เลยอ่ะต้นนี้นะคะเริ่มกัดเม็ดแดงขึ้นมาแล้วค่ะนะคะฝากด้วยนะคะต้นไม้นะคะใบเก่าเอ้ฝากด้วยนะคะ,ไม,ะ,คะ,ะ,คะไม้เก่าที่น่าสะสมค่ะในมั่นปืนยาวในราคา70บาทจ้าสำหรับรายการนี้นะคะน้องจะเป็นลูกไม้กาบนะคะแอมจะเรียกว่าเป็นกาบกระเทยค่ะตอนเล็กๆเ,เขาก็จะเป็นกาบพอโตไปนะคะแข็งแรงเริ่มสร้างหัวเขาก็จะกลายเป็นก้านนะคะประมาณนี้นะตอนเล็กๆนะคะเขาก็จะมีกาบนะคะเขาเรียกแข้งเนาะกาบแล้วก็แข้งนะคะ เห็นชัดไหมนาอเดี๋ยวสักครู่นะคะเนี่ยมาประมาณนี้ค่ะพอโตไปสักพักนะคะแข้งตรงนี้หายไปนะคะน้องจะกลายเป็นก้านทรงกลมๆนะคะแต่อยากจะให้สะสมนะคะเน้นเรื่องโทนสีและก็ความแข็งแรงค่ะลูกค้าจา๋ากระถางนี้นะคะแอมขอใช้เป็นนะคะลูกไม้กับต้นที่หนึ่งนะคะรหัสในการสั่งซื้อนะคะสำหรับ EP 2 0งรเนาะเพื่อไม่ให้เกิดความสะสมกันนะคะ ลูกไม้กาบต้นที่หนึ่งค่ะนะคะแอมแบ่งให้ในราคากระถางละ50บาทค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปชมนะคะตัวอย่างตอนโตที่แอมเลี้ยงลงฟองกอไว้นอกตู้กันค่ะ นี่คือตัวอย่างนะคะบอลกาบต้นที่1ค่ะนะคะแอมพา,มาดูเนาะตัวอย่างนะคะตอนตัวที่แอมเลี้ยงไว้นอกตู้นะคะโทนสีเขาจะเข้มมากค่ะออกประมาณนี้นะตอนเล็กๆเป็นกาบพอกาบมาเป็นแข้งแล้วก็กลายเป็นก้านค่ะสเสน่ห์ของต้นนี้นะคะก็จะมานี่เลยนะคะน้องจะเป็นก้านทรงกลมๆแบบนี้ค่ะแต่ที่แอมชอบนะคะคือเขาสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ค่ะทําฟรอมก้อนนะคะโทนสีเขาสวยดีค่ะโทนสีออกน้ําตาลอมแดงนะคะเข้มๆค่ะท่านได้นะคะที่ชอบนะคะเรื่องเฉดสีนะ สั่งซื้อแกัมได้นะคะรหัสต้นที่หนึ่งเลยคะ่ะห้าสิบาทเท่านั้นจ้ามาต่อกันที่ลูกไม้ต้นนี้ค่ะลูกไม้ต้นนี้นะคะจะเป็นลนักษณะทรงใบายาวนะคะหูเขาจะแบบว่าชิดนะคะชิดติดกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะวันนี้นํามาแบ่งปันห้ากระถางด้วยกันนะคะประมาณนี้นะโทนสีเขาจะออกแดงเปรอะเขียวนะคะโทนสีนี้นะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะจะออกโทนเข้มๆค่ะวันนี้นะคะนํามาแบ่งปันนะคะที่ราคา60บาทพอค่ะ เป็นลูกไม้ต้นที่สองนะคะแจ้งแอมมานะคะรหัสในการสั่งซื้อ ep 201นี้นะคะเราจะได้ไม่สับสนกันนะความสูงเขาอยู่ประมาณ13ามเซนนะคะสวยนะคะต้นนี้นะหูเขาชิดติดกันแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะกระดูกเขาจะไล่ไล่ขึ้นเป็นล่องเป็นล่องสวยนะคะโทนสีเข้มเข้มค่ะลูกไม้ต้นที่สองนะคะในราคา60สบาทเท่านั้นจ้า ต่อกันที่นรายการนี้นะคะสายหวานโชวเม็ดค่ะมีชื่อว่าธาตุบางแก้วนะคะสําหรับธาตุบางแก้วนะคะในวันนี้นะแอมนามาแบ่งปันให้แนราคากระถางละหกสบาทค่ะซื้อครบ5ต้นจะส่งให้ฟรีอีกเช่นเดิมนะคะ ความสูงของทาดบางแก้วชุดนี้นะคะอยู่ประมาณ12เซนนะคะน้องแข็งแรงแล้วค่ะสามารถนะคะจับถ่ายกระถางขึ้น6นิ้วได้เลยนะคะ mm. ทาดบางแก้วนะคะ mm. น้องเป็นไม้แรเทมปี65นะคะ mm. เป็นไม้โชเมรโทนสีหวานนะคะ mm. ต้นเล็กๆประมาณนี้นะที่แอมซื้อแม่ผัดเขาบ้านนะคะ อยู่ประมาณ3 5ม0 0ค่ะตอนนี้นะคะบอกเลยราคาหลักสิบค่ะเก็บได้เก็บนะคะน้องเมคะสวยมากค่ะที่สำคัญนะเลี้ยงนกตู้ได้ด้วยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะตอนนี้คือสวยนะเก็บมากค่ะบ้านไหนยังไม่เก็บเก็บเลยจ้า ออกันที่รายการนี้นะคะมีชื่อว่าเศรษฐีขอนแก่นนะคะน้องเป็นไม้ลักษณะน,นะคะใบยาวทรงใบปลอมนะคะเป็นงานนะคะโชว์เม็ดละเอียดนะคะโตไปเขาก็จะโทนสีเข้มกว่านี้นะคะเม็ดสีขาวเล็กๆนะคะเขาจะกระจายทั่วใบนะคะโทนสีสวยค่ะวันนี้นะคะสําหรับเศรษฐีขอนแก่นนะคะแอมนํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ50บบาทนะคะโทนสีสวยนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเลยนะเดี๋ยวจะให้ดูโทนสีใกล้ๆนะคะยิ่งโตยิ่งโทนสีเข้ม สำหรับต้นนี้นะแบ่งปันที่50บาทค่ะรับไปจัดฟอร์มก่อสัก2กระถางก็ได้นะคะสำหรับรายการนี้นะคะเป็นไม้เก่ากัดสีค่ะมีชื่อว่าสยามนนทเขตนะคะโตไปกัดสี ช่มพูนะคะสวยมากค่ะเดี๋ยวแอมจะนำตัวอย่างตอนโตมาให้ชมกันนะท่านใดนะคะที่เฝ้ารอนะคะไม้เก่าต้นนี้นะคะมาะแล้วค่ะชุดนี้นะคะมาน้อยค่ะนะคะมากันที่ราคาเลยนะสําหรับสยามนนทเขตนะคะบอกแล้วนะว่าน้องเป็นไม้กัดสีโตไปสวยมากค่ะเลี้ยงต้นนี้ต้องใจเย็นๆนะคะค่อยๆชมความสวยของเขานะคะวันนี้แอมน,นามาแบ่งปันให้แนนราคานะคะกระถางละ70บาทค่ะสําหรับสยามนนทเขตนะคะน้องเป็นไม้เก่าที่น่าเก็บนะคะ โทนสีสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้นะคะโทนสียิ่งเข้มนะคะน่าเลี้ยงมาค่ะต้นนี้นะฝากไว้ด้วยค่ะสยามนนทะเขตแนนราคา70บาทจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะจัดอยู่ในตับแรมเมเกียนนะคะมีชื่อว่านางบนโทนะคะชุดนี้โทนสีสวยแล้วค่ะต้นแข็งแรงนะคะความสูงอยู่ประมาณ14-15ถึงเซนนะคะต้นสูงมากค่ะนะคะสามารถจับถ่ายขึ้นกระถางแนิ้วเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะ mm hmm. เขาจะออกโทนสีแบวบว่าอิดอิดส้มๆอิดอิดอะคะ่ะต้นนี้นะทําฟอร์มกอดสักสองกระถางค่ะแจ้งราคากันเลยเนาะสำหรับนางบนโทษน,นะคะกระถางนี้นะแอมแบ่งปันเที่นราคานะคะ ขอที่เจ็สิบาทเท่านั้นค่ะสําหรับนางมนโทนะคะชุดนี้นะคอที่เจ็สิบาทค่ะแนะนํานะสองกระถางค่ะจับรวมกันแบบนี้นะคะสวยเลยนะเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะเป็นไม้เก่าที่นาสะสมนะคะจัดอยู่ในตับรามเกียรตินะคะนะคะเสน่ห์ของไม้เก่าที่จัดอยู่ในตับแล้วก็ลงหนังสืออย่างเรียบร้อยนะคะชุดนี้นะ ต้นนี้นะคะไม่ว่าจะผ่านไปสัก10ปี20ปีชั่วลูกชั่วหลานนะคะคนก็ยังนะคะนิยมเลี้ยงนิยมสะสมค่ะนะคะแนะนำค่ะนี่แหละค่ะข้อดีของบอลเก่านะคะนิาสะสมค่ะนะคะฝากไว้ด้วยนะรายการนี้นะคะนางมนโทในราคา70บาทจ้ามาต่อกันที่นรายการนะคะทั้ง3มต้นนี้นะคะจัดอยู่ในตับเดือนค่ะมีชื่อว่าเดือนอะไรบ้าง ต้นแดงนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนพฤศจิกายนนะคะแอมแบ่งปันให้เนนราคากระถางละ80บาทนะคะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางด้วยกันนะคะกระถางต่อมานะคะต้นนี้มีชื่อว่าเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันนี้มีมาแบ่งปัน2กระถางเช่นกันนะคะแบ่งให้เนนราคากระถางละ80บาทเหมือนกันค่ะ ต้นนี้นะคะทนสีเข้มๆนะคะทรงใบกลมยับๆนะคะเป็นมีเม็ดด้วยนะเม็ดสีแดงสวยค่ะต้นนี้นะกระดูกเขาจะนูนออกมานะมีชื่อว่าเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้มีมาแบ่งปันสองกระถางด้วยกันนะคะมิถุนายนนะคะแอมก็แบ่งให้ใน,นราคาที่กระถางละ80บาทจ้ามาต่อกันที่ร่งรายการนี้นะคะมีชื่อว่าซีลาเพชรนะคะเดี๋ยวแอมจะขึ้นตัวอย่างตอนโตของซีลาเพชรให้ชมกันนะคะโทนสีสวยนะคะ สำหรับศีลาเพชรนะคะในคลิปนี้นะแอมนำมาแบ่งปันให้ในราคาเบาๆนะคะศีลาเพชรแอมแบ่งที่นะคะกระถางละเจบาทค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันทั้งหมด5กระถางด้วยกันนะคะเดี๋ยวชมตัวอย่างตอนโตกันนะคะเราค่อยตัดสินใจซื้อก็ได้ค่ะน้องสวยมากค่ะนะคะนาเก็บนาสะสมที่สำคัญนะคะเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามจ้า มาต่อกันที่รายการนี้นะคะท่านใดนะคะที่เคยชมนะคะตัวอย่างตอนโตอนของหลวงปู่ทิมไปแล้วนะคะยังไม่ได้เก็บน้องหน้าเก็บค่ะซึ่งนะคะชุดนี้ค่ะชุดพิเศษเลยค่ะหลวงปู่ทิมนะคะแอมจัดให้แบบฟอร์มกอแบบนี้เลยนะคะ1กระถางมี2ต้นค่ะจัดให้นะคะสําหรับอีพีนี้นะแบ่งปันที่กระถางละ90บาทถานน้องเป็นไม้ฟอมกอนะคะวันนี้นะแอมมีมาแบ่งปันประมาณ4กระถางค่ะจับ ไว้ประมาณสี่กระถางนะคะนี่เลยนะประมาณนี้ค่ะนะคะต้นนี้โตหน่อยเนาะน้องโตเร็วค่ะนะคะความสูงของต้นนี้อยู่ประมาณสิบสี่เซนนะคะต้นเล็กสุดนะท่านใดที่สั่งมาหลังๆเนาะ,ะท่านที่สั่งหลังๆนะคะจะได้ไซส์ฟอร์มประมาณสิบสองเซนนะคะแต่ว่านะคะเป็นไม้ฟอร์มกอเช่นกันนะเอ็มอธิบายให้ทราบแบบนี้นะคะเดี๋ยวเอ็มจะขออนุญาตจัดเลือกให้นะคะหลวงปู่ทิพย์นะคะ น้องเป็นไม้ที่แข็งแรงเลี้ยงนอกตู้ได้ใบใหญ่ยักษ์ยิ่งเลี้ยงแบบว่าได้รับแดดทั้งวันนะโทนสีเขายิ่งเข้มออกโทนสีชมพูนะคะชมพูบานเย็นออกแดงๆเลยค่ะต้นนี้นะเป็นไม้ฟอมกอเลี้ยงนอกตู้ได้ดีมากๆค่ะนะคะฝากไว้ไวด้วยนะคะรายการนี้นะหลวงปู่ทิมกระถางนี้เป็นไม้ฟอมกออยู่ในราคาเก้าสิบาทเท่านั้นจ้า มาต่อกันที่ไม้ฟอร์มกอรรายการนี้นะคะมีชื่อว่าวิชุดาค่ะจัดอยู่ในตับนะคะรามเกียร์ค่ะท้นสีสวยนะคะจะแอบ,บมีความป้ายด้วยค่ะซึ่งนะคะนางวิชุดาชุดนี้นะคะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะแอมจับจุ้มรวมกันประมาณนี้นะกระหางหนึ่งนะคะจะมีประมาณ2ต้นนะคะจะมีประมาณ2ต้นนะคะนี่เลยประมาณนี้นะวันนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันให้แนนราคาเบาเบาเ,บาเนาะปกตินะคะนางวิชุดาแอมจะขายอยู่ที่120บาทนะถ้าเป็นฟอร์มกอรนะคะแต่อีีนี้นะคะ 1 2 0 1หนึ่งนะคะ EP สองร้อยหนึ่งนะคะแอมนำมาแบ่งปันให้เนราคานะคะกระถางละ90บาทแล้วกันนะคะนางวิชุดาเป็นฟอร์มกอแบบนี้นะคะท่านใดน,นะคะมีทุนทรัพย์ค่ะนะคะแอมมีจำนวนสำรองอยู่ประมาณ10กระถางนะสำหรับนางวิชุดาฟอร์มกอนะคะวันนี้ก็นำขึ้นนะคะหน้าจอเป็นตัวอย่างให้ชมกันเนาะ,ะประมาณนี้นะคะฟอร์มก็จะอยู่ประมาณนี้นะค,ะความสูงอยู่ประมาณนะคะราวๆ14เสเซนนะคะ แข็งแรงแล้วค่ะสามารถย้ายขึ้นกระถางจับเปลี่ยนกระถาง12นิ้วก็ได้15นิ้วก็ได้นะคะจับฟอร์มกอสัก2กระถางค่ะปกติเป็นกอแน่นๆอยู่แล้วรับไป2กระถางเป็น4ต้นนะคะกอใหญ่เร็วนะคะฝากไว้ด้วยค่ะรายการนี้นะสวยนะเก็บวิชุดะในราคา,า10บาทจ้า มาต่อกันที่ไม้ป้ายรายการนี้นะคะมีชื่อว่านางรักสดเทวีนะคะชุดนี้โทนนี้จะออกโทนสีแดงนะคะป้ายแดงเลือดหมูค่ะตัวนี้นะป้ายสวยทุกกระถางค่ะวันนี้นะคะสําหรับนางรักสดเทวีนะคะแอมนํามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละเจิบบาทนะคะกระถางละเจิบาทค่ะนะคะ ป้ายสวยมากค่ะความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13-14ามสิบสเซนนะคะรากเดินมาแบบแน่นแน่แบบนี้แล้วค่ะสามารถย้ายขึ้นกระหางหกนิ้วก็ได้8นิ้วก็ได้นะคะเลี้ยงนอกตู้ได้อย่างสวยงามค่ะ ต่อ,อก,กันที่ไม้ด่างปลายต้นนี้ค่ะมีชื่อว่าเบนจรงน้ําทอกนะคะเบนจรงน้ําทอกนะคะสเสน่ห์ของเขาคือแตกหน่อเร็วนะคะวันนี้อันนามาแบ่งปันให้ในราคากระถางละ90บาทนะคะด่างสวยมากนะคะขอบแดงสวยนะลักษณะเขาจะออกใบยาวนะยาว สะโพกเขาจะไม่ใหญ่มากนะคะน,นี่เลยนะสวยค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะบ้านไหนยังไม่มีนะคะน้องนาสสะสมค่ะเพราะว่าน้องเป็นไม้ที่แข็งแรงแตกหนอเร็วนะคะฝากต้นนี้ไว้ด้วยนะคะรายการนะคะที่สวยๆราคาเบาๆนะจ๊ะเบนจะลงน้ําทองในราคา90บบาทค่ะมาต่อกันทีน่รายการนี้นะคะมีชื่อว่า รัศมีเงินนะคะวันนี้นํามาแบ่งปันสามกระถางด้วยกันนะคะน้องเป็นไม้ป้ายที่สวยมากนะคะน่าเก็บน่าสะสมค่ะวันนี้นะคะนํามาแบ่งปันให้แน,นราคากระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะรัสมีเงินนะคะแนวราคาหนึ่งร้อยบาทค่ะายนี้นะคะสามารถย้ายขึ้นกระถางหกนิ้วได้แล้วนะคะปลายสวยทุกต้นเลยนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเลือกให้นะคะปลายสวยนะคะคะ่ะโหดๆเหมือนกันทุกกระถางเลยคะ่ะ รายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ด่างที่มีชื่อว่ายอดมงกุฎนะคะคัดหน้าสวยๆแบบนี้มาให้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกให้นะสําหรับยอดมงกุฎนะคะไซฟอร์มนะคะด่างสวยๆด่างเทพๆแบบนี้นะคะแอมนํามาแบ่งปันให้แน่นราคานะคะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะความสูงของชุดนี้นะคะอยู่ประมาณสิบสองสิบสามเซนนะคะสามารถนะคะจับตาย จับถ่ายขึ้นกระถางหกนิ้วได้เลยนะคะสวยมากนะที่สําคัญนะคะยอดมงกุฎค่ะถ้าเลี้ยงนอกตู้นะคะจากด่างค่ะเขาจะแบบว่าออกโทนด่างเหลืองเหลืองนะคะสวยนะน่าเก็บค่ะพื้นเม็ดนะคะเม็ดเม็ดตรงนี้นะคะเขาจะกระจายเต็มใบอัดแน่นนะคะแล้วก็มีความด่างขาวด่างเหลืองเลี้ยงนอกตู้ได้ดีเลยนะ,ะในราคาที่หนึ่งรอบาทยอดมงกุฎจ้า ต่อกันที่รายการนี้นะคะเป็นไม้ป้ายอมตะค่ะมีชื่อว่าชายชนนั่นเองนะคะคัดป้ายแดงๆสวยๆแบบนี้มาให้สะสมกันเลยนะคะสําหรับชายชนนะคะชุดนี้นะความสูงอยู่ประมาณ13มเซนนะคะแข็งแรงมากค่ะสามารถย้ายขึ้นกระถาง6นิ้วได้เลยนะคะรากเริ่มเดินมาถึงก้นกระถางแล้วนะคะวันนี้นะคะแอมนามาแบ่งปันนะคะสําหรับชายชนนะคะแอมขอที่100บาทนะคะสวยมากนะคะถ้าซื้อครบ5ต้นเราจะส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่ะ าจะส่งใดๆเพิ่มเติมนะคะถ้าไม่อยากบวกเพิ่มค่าจะส่งซื้อให้ครบ5ต้นนะคะอะย้ํากันอีกรอบค่ะใช้ชนป้ายแดงๆสวยๆนะคะแบ่งปันที่100บาทจ้า รายการนี้นะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะมีชื่อว่าเพชรเมืองนนทค่ะเพชรเมืองนนทน้องเป็นไม้ใบยาวนะคะจะมีความนะคะด่างขาวเหลืองชมพูนะคะน้องเป็นไม้ด่างที่ทํายากหนึ่งต้นเลยนะ,ะวันนี้นะคะแอมหยิบนํามาแบ่งปันนะคะ3กระถางค่ะเป็นไซส์ที่แข็งแรงพร้อมย้ายบ้านได้แล้วนะคะเพชรเมืองนอนทนะคะในวันนี้นะแอมนามาแบ่งปันที่ราคา1 ร2อยี่สิบาทค่ะเพชรเมืองนอนท์แอมขอที่หนึ่งร้อยี่สิบาทนะคะขออนุญาตเลือกให้นะคะลายใบน้องสวยเหมือนกันทุกกระถางเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูแต่ละกระถางนะจ๊ะความด่างความป้ายของน้องก็จะประมาณนี้ค่ะนะคะมีความแบบว่า,วาเคลือบป้ายสีออกโทนเทาๆด้วยนะหน้าเก็หน้าสะสมนะคะน้องเป็นไม้ป้ายนะคะมีสเสน่ห์อีกหนึ่งต้นเลยนะฝากไว้ด้วยค่ะเพชรเมืองนอนท์นะจ๊ะ รายการนี้นะคะเป็นไม้ด่างค่ะมีชื่อว่าศิลานักประหลาดนะคะจะมีความด่างชมพูนะคะประมาณนี้นะ กระถางนี pareil pareil ้อีกเช่นกันนาคาด่างชมพูเช่นกันนะแอ็มนามาแบ่งปันนะคะให้ในราคากระถางละหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะศิลานักปราดนะคะอันนี้อาจแจ้งแบบนี้แล้วกันเนาะศิลานักปราดกระถางที่หนึ่งนะคะหนึ่งร้อยสี่สิบาทนะคะศิลานักปราดกระถางที่สองโตหน่อยก็ให้ในราคาเท่ากันนะหนึ่งร้อยสี่สิบบาทนะคะแล้วก็นะคะมีไม้ฟอร์มกอของศิลานักปราดด้วยนะคะมาแบ่งปันหนึ่งกระถางค่ะเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะมีความด่างชมพูแบบนี้นะ จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะจะเป็นต้นที่สองนะคะแอมไม่แน่ใจว่าเป็นหน่อหรืออะไรนะคะนี่นะนี่เลยนะคะใบใหม่มาก็ด่างนะเป็นไม้ฟอร์มกอค่ะศีลานักปาดฟอร์มกอรกระถางนี้นะคะแอมขอที่นะคะหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทพอค่ะฟอร์มกอรกระถางนี้แอมขอที่หนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะน้องขึ้นลายด่างสวยเหมือนกันนะคะทั้งสองต้นเลยจ้า ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับการแนะนำรายการค้ายใน EP ที่201นะคะเป็นโปรเคียร์ตู้ซื้อครบ5ต้นจัดส่งให้ฟรีซื้อเพียงแค่1 4กระหางนะคะจะมีค่าจะส่งแบบมัาเมา50บาททุกบ้านค่ะได้ทั้งลูกค้าพร้อมโอนและเก็บเงินปลายทากนะคะ คลิปนี้นะคะแอมถ่ายทำไว้นะคะวันศุกร์ที่24พฤศจิกายนเราขอจะส่งในวันจันทร์นะคะที่27พฤศจิกายนเนื่องด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่26พฤศจิกายนนะคะแม่ขาติดางานทอดกระถิ่งที่วัดนั่นเองนะคะในวันเสาร์แอมก็จะเตรียมตัวเตรียมกับข้าวเตรียม ซื้อกับข้าวไว้ทำโรงทานในวันอาทิตย์นะคะก็เลยแบบว่าขอเลื่อนไปจัดส่งในวันจันทร์แล้วกันเนาะย้ํากันอีกรอบนะคะสําหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0830541875ค่ะเดี๋ยวแอมจะขึ้นรูปคิวอารโค้นะคะ พร้อมกับเบอร์โทรไว้ทางมุมล่างด้านซ้ายมืออีกเช่นเดิมค่ะย้ําเตือนกันอีกรอบค่ะเบอร์นี้นะคะของแอมนะคะจะเป็นเบอร์ซ้อนนะคะอาจจะเป็นคนละเครือข่ายค่ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกค้าบางท่านอาจจะโทรไปผิดนะคะแอมใช้เบอร์นี้ค่ะแต่ถ้าโทรไปผิดให้กดวางสายใหม่แล้วก็โทรกลับมาที่เบอร์เดิมนะจะเจอกับแอมนะคะหรือลูกค้าท่านใดุงป้านะ,ะท่านใดนะคะมีลูกมีหลานเนาะ,ะให้ลูกหลานนะคะแอดไลน์ไว้นะไม่สั่งซื้อไม่เป็นไรคะ่ะแอดไลน์ทิ้งไว้นะคะ แอดไลน์ที่เบอร์นี้เลยนะ0830541875นะคะแอดไลน์โดยการเพิ่มเพื่อนทางเบอร์โทรหรือจะเป็นเพิ่มเพื่อนทาง QRcode ก็ได้นะคะให้ลูกหลานทำไว้นะคะยังไม่สั่งซื้อไม่เป็นไรคะ่ะรอบหน้านะคะเผื่อสนใจนะคะบอลสีเราอยากจะสั่งซื้อนะคะเราจะได้ทักสั่งซื้อกันทางแอดไลน์ได้แล้วก็ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะคะเราส่งจริงต้นตรงปกนะคะ ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะสาหรับนะคะไม้สวยๆนะคะจากทางส่วนเราค่ะบ้านณนะบอนสีค่ะก่อนจะจากลากันไปนะคะขอให้ลูกค้านะคะมีความสุขและสนุกกับการเลี้ยงบอนสีเจอกันใหม่คลิปหน้ากับแอมส่วนบ้านณนะบอนสีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ